ครับฉายาครูจิ้นวิครูจิ้นพิทวานพิทวานโทษโทษครับรู้สึกยังไงบ้างกับฉายานี้คือไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีครับคือตอนนั้นเราจะมีแค่หมายักษ์กับแมวน้อยไงพอมาเป็นครูจิ้นพิทวานก็พอย้อนกลับไปมันจริงๆมันพิทวานทั้งเรื่องจริงก็น่ารักดีนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าแฟนๆน่ะให้การตอบรับละครพวกเราอ่ะแบบดีมากแบบถึงขั้นแบบมีคำว่าพิทวานออกมาก็รู้สึกแบบดีใจที่แบบพิทวานได้แผลงฤทธิ์แล้วครับถึงแม้ละครจะจบไปเนาะแต่ก็โอ้โหยังมีฉายาอะไรออกมาอีกแล้วก็ชื่นใจใช่ครับอ๋อทุกอย่างจบละครจบคนไม่จบจบไม่ลงจบไม่ลงพี่ต้องกลับไปดูใหม่จริงๆทุกฉายามันมาจากเรื่องราวที่อยู่ในละครหมดเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในละครหมดเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องตั้งใจดูกันจริงๆอ่ะแล้วเก็บแบบดีเทลต่างๆแล้วมาทำเป็นฉายาให้พวกเราอย่างเงี้ยมาตั้งเป็นฉายาให้พวกเราก็ชื่นใจแล้วก็บางครั้งก็เห็นผมก็ขำนะบอกว่าเฮ้ยคิดได้ยังไงเนี่ยคิดได้ยังไงเราไม่เคยคิดได้เลยอย่างเงี้ยแต่ก็น่ารักดีครับชอบถือว่าปีนี้เป็นปีทองของทั้งคู่เลยมั้ยโอ้ยก็ถือว่าสำหรับผมเป็นปีทองเลยเพราะมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตในหลายๆอย่างเลยครับทำให้เราโตขึ้นในสังคมวงการบันเทิงด้วยไงแล้วก็ในการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆของเราที่เราเพิ่งเป็นเด็กใหม่อ่ะเหมือนเด็กใหม่ก้าวเข้ามาไงครับก็เปลี่ยนแปลงเยอะเลยก็ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่รู้สึกว่าโชคดีสำหรับตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดจริงๆที่แบบเลือกรับบทนี้เพราะแบบรู้สึกว่าได้ก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองทางด้านการแสดงแล้วรู้สึกว่าได้เห็นอีกหลายมุมที่เรารู้สึกว่าเรายังไปต่อได้ยังพัฒนาต่อได้ได้เห็นรอยยิ้มของแฟนคลับที่แบบที่มันยิ้มกว้างขึ้นได้เห็นรอยยิ้มจำนวนมากมายที่รู้สึกว่าเราอยากที่จะเป็นคนที่เก่งกว่านี้ที่ดีกว่านี้ที่ทำให้พวกเขายิ้มได้มากกว่านี้ใช่ครับโปรเจกต์ใหญ่ก็จริงๆมันเป็นโปรเจกต์ของปีหน้าเนาะซึ่งใหญ่ไหมไม่รู้ก็ต้องเขาบอกว่ามีแต่ยังไม่รู้ดีเทลครับใช่ครับคือรายละเอียดต่างๆก็ผู้ใหญ่ก็กำลังคุยกันก็มีประชุมอะไรกันอย่างครับก็บอกได้แค่ว่ามีเฉยๆแต่ไม่รู้ว่าโปรเจกต์ใหญ่ขนาดไหนแล้วก็มาตอนช่วงไหนด้วยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดออกมาเดี๋ยวผมแจ้งกันอีกทีนะครับดีใจนะครับผมเชื่อว่าพวกเราแฟนๆก็คงดีใจไม่ต่างกับพวกเราครับมีทั้งคู่ด้วยใช่ครับก็ต้องไปติดตามว่าเป็นโปรเจกต์อะไรครับบอกไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยตอบไม่ได้อ่ะตอบไม่ได้เนี่ยหลอกถามโอ้ยรับรองว่าพี่รอดูอ่ะคุ้มแน่นอนหลอกถามเก่งตอบได้จริงคือยังไม่รู้แน่ชัดไม่อยากพูดอะไรออกไปใช่เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวแบบเฮ้ยทำไมไม่มีกลัวคาดเคลื่อนใช่ครับใช่ๆครับใช่เขาบอกให้มีโปรเจกต์จริงๆก็ต้องติดตามจริงๆยังพูดอะไรเยอะมากไม่ได้บางอย่างก็ไม่รู้ด้วยแต่ตอนนี้คือเป็นแน่นยาวไปถึงปีหน้าเลยมั้ยคะก็ยังโอ้จริงๆยังว่างครับยังรับได้ครับได้ครับผมแต่งานก็ได้นะครับได้ก็มีครับเพิ่มอีกก็ได้นะครับครับผมยังว่างครับก่อนเขาดาวไงตอนเช้าก่อนเขาดาวตอนเช้าเขาจัดงานตอนเช้าด้วยเหรอฉลองไงตอนเช้างานเลี้ยงอะไรงานทำบุญอย่างเงี้ยทำบุญลูกนิมิตใช่ครับเป็นมิติใหม่เหมือนกันครับผมอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยครับสถานการณ์ของหลายๆอย่างถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยากไปมากตอนนี้ก็อยากไปมากแล้วก็รอจริงๆโอกาสเวลาดีแต่มารอได้มีโอกาสบ้างเห็นเยอะเห็นครับเห็นตลอดเลยแต่แฟนจริงๆก็ตามไปด้วยตามงานก็ได้เจอกันบ่อยจริงๆจำหน้าได้หมดเหมือนมันก็จำกันได้ครับจำได้ผมมาจำหน้าได้แต่ก็บางครั้งแบบมันอาจจะแบบแป๊บๆเราต้องเดินผ่านอะไรเงี้ยแต่ยังไงเราก็จำได้หมดแหละ
ครับคุ้นหน้ากันหมดเพราะสายเปย์นะเขาเตรียมของคุ้นมากใช่ครับเดี๋ยวเลิกงานเนี่ยเขาก็เอากล้องกับเมมให้พวกเรานะให้เราแบบอยากได้รูปแบบเอาไปเสร็จแล้วหาเองเลยอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่ซัพพอร์ตมาตลอดปีที่ผ่านมาบ้างโอ้ตั้งแต่ตอนที่ทีเซอร์คุณชายออกตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่พี่แตงโมยังอยู่เนาะตั้งแต่ตอนนั้นก็โอ้โหขอบคุณมากครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยจนกระทั่งละครถ่ายจบเสร็จมีโปรโมทอะไรแฟนๆเยอะขึ้นมากๆมีทั้งแฟนๆชาวต่างชาติทั้งแฟนๆชาวไทยที่เพิ่มขึ้นนี่ครับยิ่งละครจบยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยในนี้ขอบคุณมากๆจริงๆครับก็ขอให้สิ่งที่ทุกคนให้พวกผมมาตรงเนี้ยเดี๋ยวพวกผมจะมอบกลับเป็นความสุขให้ทุกคนนะครับยังไงขอบคุณมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่เปิดใจดูละครของพวกเราเพราะว่ารู้สึกว่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วที่เปิดใจดูละครของพวกเราแล้วก็ชอบสนับสนุนผลงานของพวกเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแบบนี้ในปีนี้แล้วก็ปีหน้ารวมถึงปีต่อไปด้วยอยากให้มีความสุขที่ได้เจอกันครับเห็นรอยยิ้มของทุกคนทุกครั้งแค่นี้ก็พอใจแล้วครับ